สวัสดีครับอยู่กับผมดีม Service MDF ตอนความรู้ของเก่าวันนี้ผมจะมาพูดคุยในหัวข้อของแกะมอเตอร์พัดลมตั้งโต๊ะน้ำหนัก 1.7 กิโลขายจะได้กำไรกี่บาทและสำหรับมือใหม่ที่เป็นสายแกะหรือกำลังเดินทางเข้าสู่วงการสายแกะไม่ว่าจะเป็นของแกะต่างๆนะที่เป็นของแกะเกี่ยวกับของเก่านะฮะท่านดูคลิปนี้มีประโยชน์แน่นอนเดี๋ยวผมจะเอาตัวมอเตอร์นะมาชั่งให้ท่านผู้ชมได้ดูกันน้ำหนักของตัวมอเตอร์2ตัวนี้เป็นมอเตอร์พัดลมตั้งโต๊ะนะฮะหนักอยู่ที่ 1.7 กิโลเป็นน้ำหนักรวมเดี๋ยวผมจะแกะแล้วก็แยกออกมาว่าแยกประเภทออกมาแล้วจะมาสรุปให้ท่านผู้ชมได้ดูกันว่าเวลาเราแยกขายแล้วเราจะได้กี่บาทนะสายแกะต้องดูเลยนะมีประโยชน์แน่นอนนะครับถ้าหากไม่อยากขาดทุนนะอันดับแรกนะครับผมจะแกะตัวตูดมอเตอร์ออกเป็นพลาสติกตัวนี้เป็นเขาจะใช้สำหรับเราใส่ตัวพัดลมเนาะเวลาเรากดใส่ตัวนี้ก็จะทำงานนะไอ้พลาสติกสีดำเนี่ยตัวข้างในมันจะมีเฟืองยางอยู่นะฮะถอดน็อตออกประมาณ3ตัวเป็นน็อตสกรูหัวแฉกฮะน็อตสกรูหัวแฉกหลังจากนั้นก็จะถอดน็อตยึดตัวมอเตอร์ออกมีจำนวนทั้งหมดอยู่4ตัวเป็นน็อตสกรูหัวแฉกเหมือนกันนะฮะน็อตในพวกนี้ถ้าหากมันไม่เคยถอดออกมาก็จะถอดออกง่ายอยู่แต่ถ้าหากเคยถอดออกมาแล้วบางตัวเนี่ยหัวไขควงหัวสกรูตัวน็อตเนี่ยยับเลยนะขันเข้าขันออกจนหัวยับที่เคยเจอนะครับเวลาแกะก็หาตัวไขควงดีๆหัวดีๆหน่อยเอามาแกะมันจะได้ง่ายนะมันจะได้ง่ายจะได้ออกง่ายๆ1ตัวใช้เวลาไม่นานนะฮะค่อยๆแกะออกทีละเล็กละน้อยไขควงผมแนะนำเวลาเราไปซื้อมาหรือเวลาเรากำลังจะซื้ออยู่เนี่ยต้องไปหาหัวแฉกที่ดีๆเอาราคาสูงๆหน่อยเพราะว่าเวลาใช้มันจะได้ทนนะฮะเวลาขันก็จะขันออกง่ายด้วยบางทีซื้ออะไร20 บาทมาขันออกแป๊บเดียวนะขัน2-3 ทีหัวแฉกไปแล้วไม่คุ้มนะครับแกะน็อตออกให้หมดเพื่อที่จะแยกให้เหลือแต่มิเนียมน็อตอันนี้ก็ออกยากนะครับต้องใช้คอนตอกแล้วก็ครีมหนีบออกตัวทุ่นเนี่ยก็ตีออกเลยนะอันนี้ตีสลักออกก่อนนะเราต้องเอาสลักล็อกใบพัดลมออกก่อนนะมิฉะนั้นจะถอดออกไม่ได้ใช้ค้อนตอกออกเลยนะครับหลังจากนั้นตัวที่เนี่ยตัวโครงสร้างเนี่ยตัวมิเนียมเนี่ยมันจะมีเหล็กอยู่นะครับให้ใช้ไขควงทำแบบผมเลยนะครับใช้ไขควงงัดแล้วก็วางไว้กับพื้นแล้วก็ตีออกเลยถ้าดูไม่ทันให้ดูนะเอาแบบว่าย้อนกลับมาดูก็ได้นะครับย้อนกลับมาดูก็ได้ดูหลายๆรอบเอาถ้าหากดูไม่ทันนะครับ หลังจากนั้นก็จะใช้ครีมเป็นครีมล็อกเอามาหนีบนี่ฮะหนีบเหล็กที่ติดกับตัวมิเนียมบอกถ้าหากเราไปขายแบบนี้นะครับเขาจะตีเป็นราคาเหล็กนะตีเป็นราคาเหล็กก็จะถูกกว่าเราต้องแยกออกจากตัวมิเนียมเลยนะครับเราก็จะได้ขายเป็นราคาเหล็กแล้วก็จะได้ขายตัวมิเนียมแยกต่างหากราคาก็จะสูงขึ้นเอาไขควงงัดออกนะครับถ้าหาครีมล็อกมันแน่นเกินไปหรือหาเหล็กอะไรก็ได้มางัดออกแยกออกมาก็จะเหลือแต่ตัวมิเนียมราคามันก็จะสูงพุ่งขึ้นทันทีเลยพวกหัวน็อตเนี่ยเอาออกให้หมดนะครับสกรูน็อตสกรูเอาออกให้หมดเลยทำเหมือนกับชิปที่ผมเคยผ่าให้ท่านผู้ชมได้ดูก่อนหน้านี้นะทำเหมือนกันเลยสำหรับตัวมอเตอร์พัดลมตั้งโต๊ะแยกออกอย่าให้เหลือนะแม้แต่ชิ้นเดียวสลัดตัวน็อตตัวที่2ก็ทำเหมือนกับตัวแรกเลยนะฮะทำเหมือนกับตัวแรกเลยใช้ครีมล็อกหนีบออกนะฮะบางตัวมันแน่นก็เอาค้อนทุบเลยนะครับทุบเลยให้ทุบให้เหล็กมันแยกออกจากอันนี้เลยไม่ต้องกลัวมันแตกมันเสียรูปหรอกนะอ
ราจะมาแยกขดลวดต่อนะฮะเหมือนกันนะครับเหมือนกับคลิปที่แล้วคลิปที่ผ่านมาวิธีการแยกก็ใช้ค้อนทุบหามีดหรือขวานมาทุบนะฮะผมย้ำว่ามีดหรือขวานเนี่ยต้องคมหน่อยนะเพื่อที่เวลาเราตอกมันจะได้ขาดง่ายๆบางตัวฟันมันไม่ดีหรือมันทู่เกินไปนะมันก็ตอกลำบากนะครับตีกว่าจะขาดแต่ถ้ามันคมตีออกแป๊บเดียวไอ้พวกนี้มันไม่แข็งเท่ากับพวกมอเตอร์ความแอร์เป็นความแอร์บ้านอะไรพวกนั้นหรือมอเตอร์ที่เขาใช้ปั่นนู่นปั่นนี่นั่นแหละ มันไม่แข็งเท่านู้นนะยิ่งตัวเป็นตัวพัดลมเนี่ยโคตรอ่อนเลยนะครับตีแป๊บเดียวขาดก็จะเห็นเท้านะเห็นเท้านิดนึงนะครับเพราะว่าต้องใช้เครื่องมือที่ร่างกายประทานมานะฮะใช้ให้ทั่วถึงเลยนะฮะ ไม่ใช่ว่าจะใช้แต่เดินอย่างเดียวนะครับมันสามารถจับช่วยได้ก็จับไปใช้ค้อนตอกไปเลยนะฮะตีมันขาดไปขวัญเนี่ยโอ้โหผมแบบว่าประสบการณ์เยอะเลยขวัญตัวนี้ทำงานผ่านการแกะมาเยอะมากนะครับตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นแกะพวกคอมแอร์ตู้เย็นคอมแอร์บ้านนะแล้วก็แกะพวกตัวมอเตอร์ต่างๆเนี่ยขวัญตัวนี้รับจบให้เลยนะฮะผ่านประสบการณ์มาอย่างโชคโชนนะพี่ใช่หรือวะโชคโซนหรือโชคโซนยังกระซางมันเถอะเว้ยเอาเราถือบ่ถือเนี่ยก็ได้เปลี่ยนด้ามมาแล้วไม่น้อยต่อครั้งนะมาจบที่ด้ามเหล็กป้องนะสลักขอนตัวนี้แกะแยกออกมาแล้วก็ดึงออกมานะฮะเป็นทองแดงเส้นเล็กตัวที่2ก็ทำเหมือนกันบางตัวเนี่ยไอตัวมอเตอร์เนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะได้แต่ทองแดงเสมอไปนะครับผมเคยเจอมาหลายตัวแล้วก็เคยขาดทุนกับไอพวกนี้แล้วด้วยไปซื้อมานะทีแรกตั้งแต่ทีแรกเลยแหละเห็นมันได้ทองแดงก็ซื้อเลยราคาแพงแต่พัก หลังๆมาชิบหายเจองานมินิมเข้าไปครับแยกออกมาขาวจั่วเลยโอ้โหขาดทุนหลายบาทแล้วก็มีนะครับตั้งแต่ตอนทำใหม่ๆเนาะเพราะฉะนั้นคนที่ไปซื้อก็ดูให้ดีๆนะครับซื้อในราคาที่ถูกไปก่อนอันนี้ก็จะออกยากนิดนึงเพราะว่าขวัญมันไม่ค่อยคมเท่าไหร่แล้วนะครับพอดีตัวเจียไม่อยู่ตัวเจียเขายืมไปก็เลยไม่ได้เจียนะเอาเท่าที่มีตอกไปก่อนก็จะลำบากนิดนึงแกะออกมาเสร็จเรียบร้อยก็จะหาถุงมาใส่ใส่ไว้เพื่อป้องกันลวดมันหายยิ่งมันเป็นเส้นเล็กยิ่งมันเป็นเส้นเล็กอยู่นะครับเวลามันแยกกระจายกระจายไปแล้วเนี่ยมันจะเก็บลำบากนะก็พยายามจะเก็บให้ได้เยอะที่สุดนะฮะเพราะว่าไอ้ของมันหายากนะไอ้ตัวทองแดงเนี่ยนานๆเจอทีหลังจากนั้นผมจะช่างให้ท่านผู้ชมได้ดูนะฮะเหล็กบางเอาขึ้นตะชั่งก่อนเลยน้ำหนักอยู่ที่ 1.4 กิโลสลับตัวเหล็กบางนะฮะต่อไปเป็นมิเนียมก็เป็นพวกโครงนี่แหละไอ้ตัวนี้ผมลืมเดี๋ยวต้องตีเอาเหล็กออกให้หมดก่อนนะก่อนที่จะชั่งนะครับบางร้านรับซื้อมีเหล็กติดนิดเดียวเขาก็ซื้อเป็นมิเนียมให้นะแต่บางร้านเขาละเอียดเขาต้องเช็คไงเช็คต้องมีเนียมล้วนเลยนะฮะชั่งแล้วนะครับได้ 0.2 กิโลหรือประมาณ2ขีดสำหรับตัวโครงสร้าง
ของตัวมอเตอร์เป็นมิเนียมต่อไปเราก็จะชั่งทองแดงทองแดงที่เราถอดออกมาต้องใส่ถุงซะก่อนนะฮะเดี๋ยวมัดมันขาดกระจุยกระจายเดี๋ยวเป็นเรื่องอีกนะยิ่งมันน้อยอยู่ได้2ขีดทองแดงได้2ขีดนะครับได้2ขีดเดี๋ยวมาดูผลสรุปกันนะใบสรุปผมจะเขียนบินให้ดูดูส่วนต่างด้วยถ้าหากเราซื้อเท่านั้นเท่านี้เราจะได้เท่าไหร่เท่าไหร่นะฮะเรามาดูบินสรุปกันนะแยกออกมาแล้วตัวมอเตอร์ได้1เหล็ก2มิเนียม3ทองแดงเหล็กได้ 1.4 กิโลโลละ7บาทเหล็กบางนะฮะได้ 9.8 บาทมิเนียมได้2ขีดโลละ32ได้ 6.4 ทองแดงได้2ขีดโลละ200ได้40บาทยอดรวมนะครับได้ 56.2 บาท 56.2 บาทสมมุติทีเนี้ยผมเห็นในกลุ่มบางกลุ่มนะฮะโพสขายโลละ32บาทโลละ28บาทอย่างเงี้ย แล้วมีมือใหม่นะครับที่เข้าไปอยากได้ของมันก็มีหลายคนแหละสลับมือใหม่นะครับอยากได้ของอยากได้งานมาทำนะฮะโดยที่ยังไม่มีประสบการณ์เลยอย่างเงี้ยแต่ก็อยากได้มาทำแล้วไปหาซื้อตามกลุ่มตาม Facebook มาเขาโพสขายโลละ32ก็ไปซื้อต่อลงมาเหลือนิดหน่อยหรืออาจจะเป็น31หรือ30หรืออย่างต่ำๆเลยที่เห็นเขาขายกันนะครับก็โล28บาทนะอย่างเงี้ยเป็นต้นซื้อมาแล้วมันจะได้กำไรไหมทีนี้ผมเขียนมาให้ดูเลยนะน้ำหนักรวมนะครับถ้าหากเราซื้อมาเนี่ยดูนะฮะ เอาเดี๋ยวเอาด้านบนก่อนนะครับ 1.7 โลเนาะที่เราชั่งรวม2ตัวเลย 1.7 โล1.7 กิโลสมมุตินะท่านเราไปบวกลบคูณหารกันเพิ่มอีกก็ได้นะไปคำนวณเพิ่มอีกก็ได้เนี่ยยกตัวอย่างเลยนะครับ 1.7 โลคูณ32ถ้าหากเราซื้อมาโลละ32นะครับเราก็จะได้ทุนที่เราซื้อเนี่ย 54.4 แล้วนะถ้าเราเอามาขายแยกออกมาเราได้เท่านี้56บาทนะกำไร2บาทกว่าเท่านั้นเองหลังจากที่เราแกะออกมาแล้วแบบนี้นะฮะแทบจะเข้าเนื้อเลยนะเอาเรียกว่าเรียกได้ว่าเข้าเนื้อเลยก็ได้นะครับถ้าหากซื้อมาแพงขนาดเนี้ยมาดูกันถ้าหากซื้อโลละ28บาทเราก็จะทุนที่เราซื้อนะเป็น 47.6 บาทเราแยกออกมาแล้วขายได้เท่านี้ขายได้เท่านี้56บาทได้กำไรไม่กี่บาทเองนะครับได้47 50ก็จะได้ประมาณ9บาทนะกำไร9บาทหลังจากที่เราแกะออกมา หรือถ้าหากเราซื้อโลละ25เราเงินที่เราซื้อนะต้นทุน 42.5 เรามาขายนะครับยิ่งเราซื้อถูกเท่าไหร่กำไรมันยิ่งเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไปซื้อเราอย่าลืมว่า 1. หักค่าน้ำมัน 2. หักค่าแรงค่าเสียเวลาออกนะฮะอย่างน้อยๆท่านต้องได้กำไรสักประมาณกิโลละ3-4 บาทอย่างเงี้ยถึงจะคุ้มนะถึงจะคุ้มถ้าหากได้รูละบาทโอ้หักค่าน้ำมันออกมันก็หมดแล้วกำไรนะไม่เหลืออะไรแล้วกินเนื้อตัวเองแล้วอันนี้ก็เอามาเทียบให้ดูยิ่งซื้อถูกเท่าไหร่เรายิ่งได้เยอะนะสลับมือใหม่นะสลับมือใหม่แนะนำสำหรับมือใหม่นะเดี๋ยวมีมือเก่ามาคอมเมนต์อีกว่าเอ้ยมาทำแบบนี้เดี๋ยวเขาก็รู้หรอกอย่างงู้นอย่างนี้นะไม่เอานะครับแบบนั้นไม่เอานะถ้าคิดว่าเก๋าจริงก็เนี่ยมาให้ความรู้กันนะครับมาให้ความรู้กันสำหรับคนที่กำลังเริ่มต้นอยู่เขาจะได้ไม่เจ็บตัวนะก็จะได้เป็นข้อเปรียบเทียบเอาเขาก็จะเอาไปเปรียบเทียบไปคำนวณดูอีกทีนะก็จะเป็นประโยชน์แก่เขานะครับหรือกลัวเฮ้ยลูกค้ามาดูแล้วกลัวเขาจะไม่ขายให้เพราะเราซื้อเลยราคาถูกไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวเขาจะมาดูเลยนะ
ไม่ต้องกลัวว่าเวลาเราไปซื้อราคาถูกเขาจะไม่ขายให้เลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเจอแบบนี้คุณแนะนำไปเลยว่าเฮ้ยถ้าเอามาแบบตัวแบบนี้ผมต้องหักค่าแรงผมบอกนะหนึ่งหักค่าแรงสองหักค่าน้ำมันหักค่าเสียเวลาออกนะหักออกเราหักไม่กี่บาทหรอกนะครับหักออกโลละประมาณ2-3 หรือ 4 บาทก็ดีนะถ้าหากต่อรองเขาได้นะครับก็อธิบายไปให้เขาฟังนะถ้าหากท่านอยากได้ราคาสูงท่านก็แกะมาเดี๋ยวผมรับซื้อในราคาที่สูงให้มีแค่นี้ไม่ต้องกลัวว่ามาทำชิปแบบนี้แล้วกลัวลูกค้าไม่ขายให้นะเพราะฉะนั้นก็อธิบายไปให้เขาฟังไปสำหรับท้ายคลิปนี้นะครับต้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมตลอดเรื่อยมาเข้ามาให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับให้ผมนะต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะ EP ต่อไปจะเป็นความรู้ของเก่าเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวติดตามกันนะฮะสวัสดีครับ